ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมสาคูมันม่วงกันนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมสาคูเม็ดเล็กค่ะ3ขีดนะคะเราใช้สาคูขาวนะคะวันนี้เตรียมน้ำตาลทราย4ขีดค่ะกะทิ1ขีดนะคะมันม่วง3ขีดค่ะมันม่วง3ขีดมะพร้าวทึนทึกขูดค่ะ2ขีดนะคะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็เอามันม่วงไปต้มก่อนนะคะค่ะเราเอามันม่วงที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วมาต้มค่ะค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะค่ะเอามันม่วงที่เราต้มกระสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้มให้สุกเละหน่อยนะคะจะได้บี้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปบี้ให้ละเอียดนะคะค่ะพอเราบี้มันม่วงเสร็จเราก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาล้างสาคูก่อนค่ะค่ะเราจะล้างสาคูนะคะค่ะเราจะล้าง2รอบนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แป๊บนึงประมาณสัก1นาทีอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างอีกรอบนะคะค่ะเราจะคั้นสาคูให้แห้งเลยนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับมันม่วงค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ4ขีดค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เติมกะทิลงไปค่ะกะทินี่เราจะยังไม่ใส่ทีเดียวนะคะค่อยๆโรยลงไปค่ะก็ประมาณแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะค่ะพอเราตั้งซึ้งนึ่งถาดร้อนแล้วเราก็นำขนมมาเทใส่เลยนะคะค่ะเราจะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะค่ะขั้นตอนนี้เราก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ
ค่ะขั้นตอนนี้เราก็มานึ่งมะพร้าวนะคะเราเอามะพร้าวมานึ่งประมาณ5นาทีนะคะ